ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ OverTopup นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพนะสำหรับแพ็ค Epic เวอร์ไวก็คือแพ็คที่มาให้เปิดฟรีนั่นแหละนะครับผมมีใครกันบ้างแต่ละคนค่าพลังเท่าไหร่อัพยังไงนะครับผมอิงจากเฟซฮับนะครับผมโอเคมานะรีวิวค่าพลัง Epic ฟรีนะครับผมมาคนแรกคนสุดท้ายก่อนเลยนะเดนิสันนะมาในนามของทีมชาติเวอร์ชันนี้รูตันได้94เชี่ยดู94ดิใครได้ไปบอกเลยว่าไม่ต้องเสียใจไม่ครองบอลสุดจริงนะฮะถ้าเดิมๆมันเนี่ยอู้เดิมๆมันก็ดูไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าเวลตันปุ๊บทีมเพลย์สไตล์90โอ้โหเชี่ยนะฮะ94บูทน่าจะได้97นะตำแหน่ง LWF นะฮะโอ้โหในทางการนับก็คือจบสกอร์4ส่งบอล4ครองบอล15เน้นเลยนะได้12แล้วก็โลเวอร์12นะฮะเกมลุก78บอลทรูน93เลี้ยงบอล99เล่นบอลกับตัว94เชี่ยครองบอลโหดมากนะฮะสปีดไป9สปีดต้น95สปีดต้นก็ดีนะครับผมแล้วกันยิง79บาลานซ์89สเตมิน่า80โอ้โหเด่นเฉพาะทางจริงๆนะความเร็วครองบอลแต่ข้อเสียมันเยอะชิบหายข้อเสียก็คือจ่ายบอลไม่ดียิงก็ไม่ดีคือไม่ดีหลายอย่างนะแต่ที่เด่นเฉพาะทางก็คือสุดไปแบบสุดจริงๆครองบอลคือสุดเลยเลี้ยงบอล99เลยนะครับผมโอ้คนนี้เขาได้ไปไม่เสียใจอ่ะในเดนิสันโอเคคนต่อไปนะซาลาดอันนี้ผมเปิดได้เวลตันโอ้โหไม่ว้าวเหมือนเมื่อกี้เลยว่ะแต่อันนี้มันค่อนข้างจะครบเครื่องนะได้หลายอย่างนะแต่ไม่ว้าวเหมือนเมื่อกี้เลยว่ะโอเคนะ94กองหน้านะครับผมในทางการนับก็คือจับสกอร์9ส่งบอล1อาจจะมีเศษ1นะครองบอล4เด็ก12โลเวอร์8เอเรียล4อันนี้เศษ1เนี่ยก็ใครไม่อัพก็ปรับแต่งเอานะครับผมแต่ค่าพลังโดยรวมแล้วโอเคอาจจะไม่มีสีฟ้าแต่ครบเครื่องอยู่นะฮะเกมลูก87บอลทูน76เลี้ยงบอล74และประกบตัว72แต่ส่งสั้นไม่ดีเปิดบอล71โอเคเปิดบอลได้จับสกอร์88ลูกม่วง86ยิงได้ม่วงได้นะฮะลูกตั้งแต่79ความโค้ง75สปีด77นะสปีดต้น89พลังการยิง86กระโดด87แข็งเกร่งไม่ได้ว่ะนะจริงถ้าแข็งเกร่งได้นะกระโดดมันจะดีแต่นี่กระโดดดีลูกหม่งดีแต่แข็งเกร่งไม่ได้นะบาลานซ์87แล้วก็สเตมิน่า75นะครับผมเกือบจะครบเครื่องเหมือนกันนะครับผมเกือบจะครบเครื่องเหมือนกันแต่ก็ได้ความหลากหลายนะเรื่องการยิงก็คือยิงแบบหม่งได้ยิงด้วยเท้าได้นะสำหรับซาลาดนะครับผมโอเคเวอร์ชันนี้ก็เจ๋มอยู่นะอยากลองเหมือนกันนะครับผมไปคนต่อไปนะครับผมเบเบโต้ใครได้บ้างนะหน้าต่ำเชียคนนี้ก็เจ๋มนะครับผมคือค่าพลังเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบโดดมากซึ่งมันอยู่ในเกียร์94ไงแต่อีพิกเนี่ยมันมีพลังแฝงลองเล่นดูแล้วจะรู้ว่ามันดีกว่าตัวฟีเจอร์เยอะนะโอเคได้94นะครับผมในทางการนับก็คือจับสกอร์8ส่งบอล4ครองบอล12เด็ก11โลเวอร์8แล้วก็เศษ1นะครับผมโอเคสเตตนะฮะเกมลุก87บอลโทน85เลี้ยงบอล85และประกบตัว83ส่งสั้น72เปิดบอล70จับสกอร์85นกตั้งแต่79ความโค้ง81สปีด82สปีดต้น90พลังงานยิง80กระโดด76บาลานซ์85สเตมิน่า80นะครับผมคล้ายๆกับซาลาดแต่ซาลาดเนี่ยมันมาเสียส่งสั้นนะแต่คนนี้เนี่ยได้ส่งสั้นแต่เสียลูกโม่นะฮะเสียลูกโม่แต่โดยรวมแล้วก็หลากหลายเหมือนกันนะหลากหลายมันคล้ายกันนะนะครับความแข็งแกร่งก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันนะโอเคเบเบโต้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะคนนี้เหมือนเพิ่งมาในปีนี้ TAC เพิ่งได้ลิขสิทธิ์นะครับผมก็จะเป็นโดนาโดนี่นะฮะโรเบโตโดนาโดนี่นะครับผมเป็น RWF วูตันได้94แต่ก็เจ๋มเหมือนกันนะ นะฮะในทางการอัพก็คือจบสกอร์4ส่งบอล4ครองบอล12ได้9โลเวอร์8แล้วก็เศษ1อีกแล้วนะเศษ1เนี่ยลองปรับแต่งดูเพื่อได้ดีนะครับผมเศษ1อีกแล้วนะฮะสเตตนะครับผมเกมลุก78บอลโทน89เลี้ยงบอล94แล้วประกบตัว85ส่งสั้น76เปิดบอล79จบสกอร์73ลูกตั้งเตะ77ความโค้ง84นะฮะสปีด83สปีดต้น90พลังงานยิง84กระโดด72บาลานซ์77แล้วก็สเตมิน่า83นะเด่นๆก็ความเร็วเลี้ยงบอลนะครับผมนะดูนาดูนี่คนต่อไปปีเตอร์เช็คบอกเลยบุคคลนี้โคตรเซฟนะคือปีเตอร์เช็คเนี่ยเป็นนักเตะที่เซฟมากตั้งแต่ตัวตำนานแล้วตัวตำนานสมัยก่อนนะตัวตำนานธรรมดาเลยโคตรเซฟนะสเตตไม่ได้เยอะแต่เซฟมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าชนิดนั้นน่าจะโหดเหมือนกันนะปีเตอร์เช็คโดยตันปุ๊บโกลคิปปิ้ง94นะในทางการนับก็คือเอเรียล4โก1 12โก2 9โก3 8นะครับผมกระโดด80แข็งแกร่ง74นะโกลคิปปิ้ง94เลยนะครับผมจับบอล81นะปัดบอล81นะปฏิกิริยา89ยืนตำแหน่ง89นะครับผมความเป็นประตูเนี่ยเยอะมากเซฟมากนะฮะเซฟมากคือมันเป็นตัวที่เซฟมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแหละนะคือมันเป็นเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างแบบมันรวมกันแล้วโคตรเทพเลยปีเตอร์เช็คใครเจอถึงกับเกาหัวทำไมไม่เข้าวะแต่ว่าชั้นนี้ก็น่าจะโหดเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีอัมโบรชินีนะครับผมอัมโบรชินีของเอซีมิลานนะก็เป็นพวกที่เพิ่งมาตอนที่ได้ลิขสิทธิ์เอซีอินเตอร์แหละแต่ชุดนี้เหมือนไม่มีอินเตอร์นะหรือว่ามีน่าจะมีเว็บอยู่นะครับผมโอเคนะอัมโบรซินี่เนี่ยตันได้94นะ94ก็มันเป็นกลางรับนะเป็นกลางรับนะในทางการนับก็คือส่งบอล8ครองบอล4ได้8โลเวอร์8เอเรียล4แล้วก็ดีเฟนซ์12นะสเตตก็บอลโทน73เลี้ยงบอล70นะส่งสั้น79เปิดบอล82ลูกโม่ง83นะเกมรับ86เอ็นเกจเมนต์92ทักลิ่ง82แอคชั่น86สปีด73สปีดต้น76พลังงานยิง85กระโดด87แข็งแกร่ง83แล้วก็สเตมิน่า93นะก็กองกลางนะยืนกลางรับน่าจะแน่นๆแล้วก็สเตมิน่าเยอะไล่บอลได้สบายนะคนนี้โอเคนี่ไงอินเตอร์นะเซโมราโนนะครับผมนะเซโมราโนตัวตันได้94เหมือนกันนะ94เหมือนกันในทางการรับก็คือจบสกอร์9เศษ1นะแล้วก็ครองบอล4เด็ก12โลเวอร์8เอเรียล4นะฮะโอ้โหเกมลุกจบสกอร์ไม่สุดจริงนะฮะเกมลุก95คือแน่นมากอ่ะกูหาช่องยิงอย่างเดียวอ่ะนะครับผมเกมลุก95นะฮะบอลทูน77เลี้ยงบอล73เล่นบอลกับตัว71จบสกอร์90ลูกมง86นะฮะสปีด75สปีดต้น72พลังงานยิง84กระโดด84แข็งแกร่ง80บาลานซ์74แล้วก็สเตมิน่า78นะครับผมหาช่อง95เลยนะหาช่องยิงอย่างเดียวคนนี้ไม่ต้องทำลายเยอะหาช่องยิงอย่างเดียวนะโอ้โหโคตรเจ๋งเลยว่ะยิงโหดเกินนะชาเบียลังสู้อันนะถ้าหลังจากนี้ก็คือพวกที่เริ่มเทียบขึ้นมาแล้วนะชาเบียลังสู้เป็นกลางรับนะ96นะ96แนวทางการรับก็คือส่งบอล8ครองบอล4เด็ก4ลูเวอร์8เอเรียล4แล้วก็ดีเฟนซ์14ก็เน้นเกมรับอยู่แล้วนะเป็นกลางรับนะเป็นกลางรับนะสเตตเนี่ยเกมลุก71บอลโทน74เลี้ยงบอล75และประกบตัว73ส่งสั้น79เปิดบอล89เลยนะเปิดบอลไม่ใช่89ดิ98สินะส่งสั้น95เปิดบอล98โอ้โหเปิดบอลส่งสั้นจริงว่ะนะครับผมลูกโม่ง73ลูกตั้งเตะ84ความโค้ง82นะเกมรับ93Engagement 94 Tackling 88 Accretion 76 นะความดุดันอาจจะไม่ได้เยอะอยู่แล้วสำหรับจาเบียลังโซนะฮะพลังงานยิง90แข็งแกร่ง78 Stamina 78นะก็โอ้โหเป็นตัวจ่ายตัวเชื่อมเลยอ่ะนะตัวยิงไกลดีด้วยนะเนี่ยนะครับผมจาเบียลังโซเจียมๆอยู่นะเจียมอยู่นะใครเปิดได้ผมไม่เปิดได้2ไอดีเลยแต่พอมาเจออย่างนี้ก็โอเคนะครับผมโอเคจาเบียลังโซนะลุยฟิโกของเรอัลมาดริดนะฮะครองบอลนะครองบอลความเร็วสปีดต้นนะครับผมแนวทางการนับก็คือ จบสกอร์4ส่งบอล4ครองบอล12เด็ก8โลเวอร์8นะฮะสเตตเนี่ยเกมรุก78บอลคอนโทรล92เลี้ยงบอล94และประกอบตัว85ส่งสั้น82เปิดบอล84นะจบสกอร์79ลูกตั้งเตะ76ความโค้ง83สปีด82สปีดต้น90พลังงานยิง81นะฮะแข็งแกร่ง70บาลานซ์78แล้วก็สเตมิน่า87นะก็เน้นเรื่องความเร็วนะเรื่องของสปีดต้นมากกว่านะครับผมสปีดต้นแล้วก็ครองบอลนะสำหรับลุยฟิโก้นะครับโอเคเป๊ป กวาร์ดิโอลานะฮะกลางรับของบาร์เซโลนาโค้ชของซิตี้นะครับผมก็ตัวคล้ายๆชาบีลังส่วนแหละคล้ายๆกันนะฮะในทางการนับก็คือส่งบอล4ส่งบอล8ครองบอล4เด็ก4โลเวอร์8เอเรียล6แล้วก็ดีเฟนซ์16นั่นเกมรับอยู่แล้วนะฮะเกมรุก76บอลทวน81เลี้ยงบอล70เล่นประกอบตัว76นะฮะส่งสั้น92เปิดบอล94ลูกหม่ง74ลูกตั้งเตะ73ความโค้ง75เกมรับ90 engagement 85 tackling 81นะ aggression 83 speed 72 speed ต้น74พลังงานยิง84แข็งแกร่ง81แล้วก็ stamina 86นะก็เน้นเกมรับเน้นจ่ายบอลนะครับผมก็เป็นกลางรับนะกลางรับสายรุกก็ว่าได้แล้วสมัยก่อนนะเป็นกลางรับที่ขึ้นเกมบุกค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเป๊ป กวาร์ดิโอลานะพอสโคคนนี้ก็เจี่ยมตัวยิงไกลดีๆเลยนะครับผมตัวยิงไกลดีๆเลยพอสโค96กองกลางนะฮะในทางการรับก็คือส่งบอล12ครองบอล8เด็ก4โลเวอร์12แล้วก็ไปดีเฟนส์8นะครับผมสเตตเนี่ยค่อนข้างดีก็ตัวยิงไกลนะฮะเกมรุก78บอลโรน87เลี้ยงบอล77และประกอบตัว87ส่งสั้น93เปิดบอล96จบสกอร์74ลูกความโค้งนะ72นะเกมรับได้นะครับผมเกมแมน86 aggression 89 สปีด78สปีดต้น75พลังงานยิง96นะครับผมบาลานซ์81แล้วก็สเตมิน่า88ก็ถือว่าเป็นตัวยิงไกลที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วส่วนตัวนะผมว่าเป็นตัวยิงไกลที่น่าจะดีที่สุดแล้วพอสโคนะที่เคยเล่นมาตั้งแต่ตัวตำนานเลยนะฮะติดใจสมัยก่อนนะสเตตโอเวอร์ก็ไม่ได้เยอะนะแต่ยิงไกลโคตรดีบอลพุ่งแรงเสียบเสาเลยแหละนะก็รอพาสโคนะโอเคเบิร์กแคมป์คนนี้รีวิวไปแล้วนะครับผม97 บุรี99เท่านั้นเจ็บมากนะเจ็บมากคนนี้ในทางการนับก็คือจบสกอร์8ส่งบอล4ครองบอล10เด็ก8โลเวอร์4นะครับผมเกมรุก90บอลคอนโทรล98เลี้ยงบอล87และประกอบตัว94ส่งสั้น84เปิดบอล78จบสกอร์85ลูกตั้งเตะ78ความโค้ง82นะฮะสปีด71สปีดต้น74พลังงานยิง81แล้วก็บาลานซ์80แต่เสียสเตมิน่าอย่างเดียวสำหรับเบอร์เคียมไม่งั้นละเจ็บมากนะสเตมิน่าหมดไวเหลือเกินนะแต่โคตรดีคือมันเป็นตัวที่หาช่องก็ดีแล้วก็ชุดเกมก็ดีแล้วก็มียิงได้ด้วยนะครับผมโคตรเจ็บนะโอเคอีเก้ คาซิยาสนะครับผมเวอร์ชันนี้98เลยนะฮะ98เลยในทางการนับก็คือเอเรียล4โก18โก28โก38นะฮะก็ได้กระโดด89นะ89จะถึง90อยู่แล้วนะฮะโกคิปปิ้ง89จับบอล85ปัดบอล88นะฮะปฏิกิริยา94นะครับผมยืนตำแหน่ง90จะดีไปไหนนะครับสำหรับปีเตอร์เช็คเจียมๆนะขนาดตัวลีเจนเนอรี่ก็ขึ้น100เลยนะโอเคแต่ตัวลีเจนเนอรี่เนี่ยทีมเพลย์สไตล์มันก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายในเพลย์นี้นะครับผมดิดิเย่ร็อกบานะก็เป็นตัวที่คาดหวังนะแต่สเตตมันอาจจะไม่ได้โหดแบบบื้อหวามากแต่พลังแฝงมันมาแน่มันคมกริบแน่ๆนะครับผมไปนะฮะก็ประมาณนี้97กองหน้าแต่ทางการนับก็คือจบสกอร์8นะฮะครองบอล4เด็ก12โลเวอร์8เอเรียล4นะฮะก็เป็นเน้นทางหาช่องยิงนะครับผมค่อนข้างดีคือหาช่องยิงดีนะจบสกอร์มันอาจจะไม่ได้เยอะแต่หาช่องทีคือดีมากยิงไกลดีมากนะครับผมดอกบานะฮะเกมรุก96บอลทูน77เลี้ยงบอล70เล่นบอลกับตัว76นะฮะสองสั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะน้อยมากนะครับผมจบสกอร์88ลูกม่วง88ลูกตั้งเตะ79นะฮะสปีด79สปีดต้น78แข็งแกร่ง80ไม่ใช่แข็งแกร่งดิพลังการยิง90 กระโดด86แข็งแกร่ง89นะครับผมสเตมิน่า78ก็ไม่เน้นความเร็วเน้นตัวใหญ่แข็งแกร่งบางบอลดีนะสำหรับด็อกบาร์นะโอเคประมาณนี้นะสำหรับรีวิวค่าพลัง Epic ฟรีนะครับผมได้ใครกันบ้างผมเปิด CAD เนี่ยได้เบิกเข็มได้ชาเบียร์อลังโซ่2ได้ซาลัดนะซาลัดในน่าเล่นนะซาลัดนะฮะยิ่งเป็นตัว Epic ด้วยเนี่ยมันจะมีพลังแฝงนี่ผมว่าน่าจะเข้ามือแต่ก็มันไม่ใช่ตัวความเร็วนะครับผมไม่ใช่ตัวความเร็วแต่ก็ต้องลองดูนะชาเบียร์อลังโซ่เนี่ยถ้าอัพค่าพลังแล้วเนี่ยผมว่าตัวหลักได้เลยนะสเตตโหดมากนะครับผมจ่ายบอลโอ้กินขาดอ่ะนะโอเคประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go